ครับสวัสดีครับอันนี้เดินมาอีกนิดนึงก็มาเจอมะกำนะฮะมะกำเครือนะฮะมะกำเครือหรือมะกำตาหนูนะฮะอีหลำนะบางทีก็เรียกอีหลำนะภาษาอีสานจะเรียกอีหลำเนี่ยหรือต้นตาดำตาแดงนั่นนะฮะตัวนี้เม็ดมีพิษนะครับมีพิษรุนแรงนะครับตัวนี้นะเม็ดมีพิษรุนแรงถ้าเราเผลอไปกินหรือเด็กไปกินนะครับ1-2เม็ดนี่มีพิษทำให้ตายได้นะครับตัวนี้นะนะมีพิษตายได้ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกตัวนะครับนะวิธีแก้พิษของมะกำเครือก็ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยบอกไว้นะครับใช้เจนจีนนะเจนจีนดอกสายน้ำผึ้งนะแล้วก็รู้สึกจะ2อย่างนี้นะถ้าจะไม่ผิดต้มกับน้ำต้มเคี่ยวนะต้มเคี่ยวต้ม2ให้เหลือ1นะฮะต้มเคี่ยวแล้วก็กินนะจะแก้พิษของมะกำเครือหรือมะกำตาหนูนี้ได้นะครับส่วนอื่นๆของมะกำนะส่วนของใบจะมีรสออกหวานๆนะครับทำให้ชุ่มคอนะครับตัวนี้นะรสเปรี้ยวหวานทำให้ชุ่มคอนะฮะแก้หลอดลมอักเสบนะฮะกระตุ้นน้ำลายตัวนี้ขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ส่วนของรากแล้วก็เถานี่ก็แก้เจ็บคอได้เหมือนกันนะครับรสเปรี้ยวหวานนะฮะเปรี้ยวหวานชุ่มขับปัสสาวะขับเสมหะพวกนี้ได้ดีนะครับแต่ว่าเฉพาะส่วนของเม็ดเท่านั้นที่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังลูกหลานนะฮะหรือถ้าเราไปเจอก็ให้รู้ไว้ว่าตัวเนี้ยเป็นไม้มีพิษนะครับเป็นไม้มีพิษนี่นะนี่คือส่วนที่ต้องระวังนะครับนี่นะหน้าแรงแบบนี้ติดเป็นพวงครับสวยงามนะฮะก็สามารถเอาเม็ดไปทำเป็นตุ๊กตานะฮะเป็นตาตุ๊กตาได้นะฮะเป็นงานประดิษฐ์อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะว่ามันมีพิษนะครับวันนี้มาเจอตามป่าก็เลยถ่ายมาฝากกันนะครับสำหรับมะกำตาหนูนะฮะอีหลำนะหรือมะกำเครือนะครับไม้เถามีพิษโดยเฉพาะส่วนของเมล็ดนะครับนะต้องระวังกันนิดนึงครับ